What you want baby? What you want? เพิ่งกลับมาถึงบ้านคุณภรรยาดีใจมากค่ะดีใจมากเลย What you want? What you want? พาไปเอาขนมแล้วนี่อ๋ออยากเล่นบอลโอเค come on come on give it to mommy mommy throw the ball go โอ้ยรอเล่นบอลแม่เลิกงานบ่ายสองกว่านะคะวันนี้หมอฟันเขารู้ปูจะบินใช่ไหมเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยววันนี้เขาจะนัดคนไข้แค่ถึงบ่ายสองพออะไรเงี้ยแล้วเขาก็เลยปิดคลินิกเพื่อให้ปูได้ไปเที่ยวนะคะดีมากเลยเลยยาขมอนเบบี้คือของที่เดวิดแพ็คให้เลยยานะคะเพื่อไปหาคุณตาเนาะเล่นอะไรต่างๆในนี้นะคะของเลยยานี่กระเป๋าเลยยาเลยสงสารเลยยาค่ะเลยยาไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้เรื่องว่าแม่กับพ่อจะไปอีกแล้วนะคะแต่ว่าพ่อเดวิดก็รักเลยยานะเลยยาก็ชอบเขาอยู่นะคะแล้วก็แม่เดวิดบอกว่าพ่อเดวิดชอบให้ขนมเลียเยอะๆนะเลียเบบี้ mommy going away today grandma gonna come pick you up at 4:30 and you will be with grandpa okay คุณยายมารับเลียแล้วค่ะเปิดประตูทิ้งไว้เลียเข้าไปนั่งในรถเรียบร้อยมันไงฉันดำๆปะอยู่ในรถเรียบร้อยไม่สนใจเลยเลียตอนนี้ปุ๊กก็มาถึงสนามบินแล้วนะคะทุกคนมาถึงในเล้านะคะก็จัดก่อนเลยเปิด ถ้าของฟรีคือจัดตลอดนะคะตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่เกาหลีนะคะใช้เวลาเดินทางจากแวนคูเวอร์เนี่ยไม่ต้องต่อเครื่องทุกคนก็คือบินตรงไปเลยนะคะประมาณ11ชั่วโมงก็เป็นแลนด์ที่โซลเลยนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวจะไปหาอะไรกินในเล้าก่อนเดี๋ยวจะมาโชว์ว่ามีอาหารอะไรบ้างนะคะอันนี้เป็นไต้หวันนิสโคนูโดนะคะเป็นนูโดแบบเย็นนะแต่ว่าหน้าตาน่ากินมากรอบที่แล้วก็กินแล้วอร่อยก็เลยกินอีกนะคะแล้วเขาบอกว่าไทยเคอรี่หรือว่าเป็นแบบแกงกะทิของไทยอ่ะเดี๋ยวตามมานะคะปุ๊กก็เลยเดี๋ยวจะกินอีกรอบนึงเนาะแต่เดวิดก็มาเลือกที่นั่งที่ไม่มีโต๊ะนะคะก็เลยต้องมาถือกันกินแบบเนี้ยเอ้ยอ่ะอืมโอเคมานั่งในเล้าแต่ว่ากินแบบลำบากมากเราก็จะมิกซ์ให้มันเข้ากันแบบนี้อันนั้นก็จะมีซอสมีไข่ต้มผักดองแครอทนะคะแฮมเนาะแล้วก็จะมีเส้นนูโดนะคะเป็นแบบเย็นนะคะทุกคนแล้วก็มิกซ์กับซอสแล้วก็จะมีเหมือนพริกเผาแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแกงไทยเคอรี่นะคะเดี๋ยวเราจะชิมให้ดูรสชาติจะเป็นยังไงเนาะก็จะมีข้าวโพดแครอทนะคะจะมีถั่วลันเตานะก็มีผักเขียวๆอะไรก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะคะRealy bad. Really? Oh yeah, and you go to eat it all. Oh my goodness. ชาติเหมือนกับเขาเอาแบบมันเอาพริกแกงของไทยมาทำนะคะเป็นเหมือนกับพริกแกงเขียวหวานอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ใส่พวกผัก whatever ที่เขาอยากจะใส่แล้วก็จะมีคล้ายๆกับใบอะไรเขียวๆน่าจะเป็น parsley หรือไม่ก็เป็นผักชีอะไรอย่างนี้นะแบบ let go look what they have there ตอนนี้เราก็มาถึงถนนที่อยู่แถวๆมหาลัยนะคะมหาลัยละสักอย่างนึงนะแล้วเราจะเดินไปที่ห้องโรงแรมของเรานะคะแต่ออกมาจากสถานีรถไฟก็มาเจอร้านขายของบูธขายของทุกคนเดี๋ยวจะไปแอบดูสักนิดนึงนะตอนนี้นะคะทุกคนก็ข้ามมาถึงตอนที่ออกมาเที่ยวเลยแล้วกันเนาะแบบว่าออกมาจากสนามบินปุ๊บภาพตัดเพราะว่ามือไม้ของเต็มนะคะก็เลยไม่ได้ถ่ายวิดีโออะไรให้ดูเลยนะก็มาถ่ายตอนที่แบบว่าออกมาเดินเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะคะปูก็อาบน้ำแต่งตัวเรียบร้อยนะคุมโทนนะคะแต่งตัวเป็นสาวเกาหลีแต่งหน้าเบาๆอย่างเงี้ยนะออกมาเดินเที่ยวนะคะก็มาหาของกินเนาะเราไฟล์ของเราเนี่ยประมาณ10ชั่วโมงนะคะทุกคนจากแวนคูเวอร์มาถึงโซเนี่ยนะแล้วก็นั่งรถไฟต่อมาที่ฮงเดเนี่ยประมาณอีก45นาทีนะคะแล้วก็ลากกระเป๋าไปที่โรงแรมห้องพักเนาะตอนนี้ก็ออกมาเที่ยวนะคะก็ตอนนี้ประมาณ3ทุ่มแล้วนะก็คึกคืนเหมือนที่กรุงเทพเลยนะคะพวกปุ๊กก็จะไปหาของกินนั่นหลักๆคืนนี้นะคะเดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรให้กินบ้างนะ
Yeah, but you know what? We have our hand like Korean. Yeah. ผู้หญิงเกาหลีเขามุ้งมิ้งเนาะเขาแบบว่าแต่งตัวน่ารักนะคะขานี่แบบขาวเลยเอาเป็นลำเทียนเลยนะตัวเล็กๆนะคะสวยๆกันทุกคนเลยอะข้างหลังก็จะเป็นร้านทาโกยากินะคะซึ่งมันยังไม่ได้โคเรียนมันเป็นของญี่ปุ่นนะเราก็ยังไม่ได้กินนะคะเราไม่กินวันนี้รอบนี้เรามาหาของที่เป็นโคเรียอย่างเดียวนะร้านนี้เทคเอาท์นะคะหุยน่ากินทั้งนั้นเลยอ่ะเป็นพวกชีสบอลอะไรอย่างงี้นะคะของกินน่ากินแต่ว่าเราจะขอเดินดูไปเรื่อยๆก่อนนะทุกคนเพราะว่าเราจะเพิ่งตัดสินใจตั้งแต่ร้านแรกเนาะ Pepper yeah we should try this one too ร้านพวกแบบว่าชาบูปิ้งย่างอะไรอย่างงี้เยอะมากๆเลยค่ะเพราะว่าเกาหลีเขาก็จะแบบว่าดังพวกปิ้งย่างอะไรอย่างงี้นะเฮ้ยร้านนี้น่ารักอ่ะมีทางลงไปเล็กๆตรงนี้นะตอนนี้ยังหาร้านทานไม่ได้นะคะเดี๋ยวขอเดินไปเรื่อยๆก่อนนะนี่ปุ๊บจะลองกินอันนี้นะคะ3 for 2,000 if you want 3 I don't know what this one called oh. I see something dark I don't know but oh, it's really crunchy right? อุ้ยถนนเส้นนี้ลองมากยาวมากนะคะทุกคนแล้วก็คลึกคลื่นมากอันนี้พูดเดินมาสักประมาณแบบ15 นาทีได้แล้วมั้งคนเยอะมากๆเลยอ่ะตอนนี้ค่ำแล้วนะคะดึกแล้วเราก็เลยหาร้านที่มันปิดดึกๆเนาะร้านนี้เขาปิดประมาณ2 PMนะคะก็เลยมากินร้านนี้เนาะแต่เมนูไม่ค่อยเยอะนะแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลานะคะวันนี้ก็เลยได้ร้านไหนก็เลยกินไปก่อนเนาะโอ้มาแล้วค่ะเครื่องเคียงที่ฉันใฝ่ฝันThank you อันนี้เป็นเครื่องเคียงนะคะเครื่องเคียงก็มาก่อนนะเป็นอาหารเกาหลีเนาะก็จะเป็นสลัดผักนะคะแล้วก็จะมีพริกนะอันนี้ไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะคะแล้วก็จะมีคล้ายๆกับเกลือนะไม่แน่ใจเนาะให้เราเหมือนปรุงเองนะคะแล้วก็จะมีหอมใหญ่อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็จะมีกิมจิแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็อันนี้ก็ไม่รู้อีกเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีตรงนั้นเป็นหอมใหญ่ดองแล้วก็จะมีสลัดข้าวโพดนะแล้วก็จะมีผักแบบนี้นะคะส่วนข้าวนี้เขาก็จะมาแบบนี้นะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีน้ำให้ตอนนี้เดวิดชิมเครื่องเคียงทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่รอเลยนะคะถ่ายไม่ทันอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเครื่องเคียงเหมือนกันนี่ไม่ได้สั่งนี่ตอนนี้คือเมนูหลักยังไม่มานะคะเครื่องเคียงเต็มโต๊ะ Look at the spoon ทันดะจะบอกว่าในร้านเสียงดังมากทุกคนเพราะโต๊ะนี่คือติดกันเลยนะอยากชิมกิมจิของเขาว่าจะอร่อยสู้กิมจิของเดวิดได้หรือเปล่ากิมจิเขาจะหวานๆนะคะแล้วก็เผ็ดหวานแล้วก็เผ็ดนะไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร่ก็จะมีตะแกรงมาใส่แบบนี้ไว้นะคะให้เราย่างนะเรามาเพื่อกินสิ่งนี้ค่ะมากินไส้โอ้โหyeah I don't know I can't tell I'm gonna ask them yeah okay.
Oh, you gonna be wasabi? Well, a little bit. Oh. Oh my god. Oh, ban เป็นข้าวเหนียวจิ้มแจ่วเลยดู It looks like you eat gel. กระเทียม เครื่องเคียงสักนิดนึงยังไม่จบกิมจิสักนิดนึงมันเทสต์ตรงนี้เป็นต๊อกโบกี้ร้านคุณป้านะคะทุกคนแต่ว่าครูไม่ชอบต๊อกโบกี้นะผมก็เลยไม่น่าจะตั้งไม่น่าจะได้ชิมให้ดูนะคะเฮ้ย3ร้านขายเหมือนกันหมดเลยอ่ะ4ร้านค่ะหลังจากกินบาร์บีคิวเสร็จนะคะทุกคนก็มาเจอร้านข้างทางนะซึ่งร้านแบบนี้หลายร้านมากเลยแล้วมีคนนำให้ปุ๊กกินไส้กรอกเลือดนะคะเรียกว่าซุนเดย์แล้วปุ๊กก็เลยสั่งมานะคะเดี๋ยวรอดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคนเขาก็สั่งแล้วก็ยืนกินตรงนี้เลยนะคะสั่งไปกินไปนะคะลุงก็ขายไปLook at it. You see that? You start moving. What's in it? Blood. I don't know, man. It's like jelly. Huh? Herb? The texture is so good. มีคนแนะนำมาให้กินซุนเดย์นะคะปุ๊กก็เลยมากินนะมันอารมณ์เป็นเหมือนกับเป็นวุ้นเส้นใหญ่ๆแล้วก็อัดมันเป็นไส้กรอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ไม่อร่อย ก็กินได้นะกินได้ก็จะประหลาดนิดนึงนะคะเนาะทุกคนค่ะวันนี้เป็นวันที่แบบว่าพวกกูแบบเหนื่อยจากการเดินทางนะจริงๆต้องนอนต้องพักผ่อนนะคะแต่ว่าก็พากันออกไปเดินไปอะไรนะวันนี้ก็เลยจะไม่ได้แบบไปไหนมากมายนะคะก็จะถ่ายให้ดูแค่นิดๆหน่อยๆนะคะทุกคนแล้วก็อาหารข้างทางที่ขายส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นประเภทเดียวกัน 3-4 ร้านขายเหมือนกันเลยอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนกับเป็นจุดที่แบบเป็นจุดนักท่องเที่ยวค่ะเขาก็เลยจะขายสินค้าที่เป็นคล้ายๆกันนะที่เป็นพวกอาหารข้างทางอะไรอย่างงี้นะคะจะเป็นพวกต๊อกโบกี้พวกคอนดอกพวกดีฟรายอะไรต่างๆอะไรอย่างงี้นะก็เลยแบบไม่ได้ถ่ายให้ดูหมดเพราะว่ามันเหมือนกันเนาะแล้วก็ตรงถนนที่เป็นฮงเดย์อะค่ะก็ค่อนข้างที่จะยาวก็จะมีตรงที่เป็นขายเสื้อผ้าขายแล้วด้วยพวกปูยังไม่ได้ช้อปปิ้งวันนี้เนาะอาจจะไปอีกทีประมาณพรุ่งนี้นะคะแล้วก็ร้านบาร์บีคิวอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ได้เลือกดูเนาะแต่ว่าหลายร้านมากร้านอาหารคือเยอะมากก็คือเลือกไม่ถูกเราก็ตามรีวิวไปนะคะก็อย่างที่เห็นนะมันก็แบบว่าร้านนั้นอะรีวิวเยอะจริงที่ปูกินอะนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบว่าวังนะคะทุกคนปูคิดว่าน่าจะมีร้านที่อร่อยกว่านี้นะถ้าเกิดใครที่มีร้านไหนที่แบบว่าน่าสนใจอร่อยถูกใจนะมาเกาหลีแล้วแบบถูกใจมากอยากจะแนะนำก็คอมเมนต์มาได้นะคะทุกคนสำหรับวันนี้นะพวกปูก็ขอไปนอนก่อนนะคะขอตัวไปนอนก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาพรุ่งนี้เดี๋ยวจะพาไปเดินเที่ยวใหม่นะคะสำหรับวันนี้ก็แค่นี้แหละบ๊ายบาย